น่าสนใจครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลุงหงอกคือใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาอ่านเจอเขาให้นะครับนี่ที่มาของสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนั่นนี่ครับมาจากเว็บไซต์ของ bbc.com นะครับที่มา bbc.com นะครับของไทยเราเนี่ยครับหลักฐานใหม่ทางฟิสิกส์ชี้ให้เห็นว่าแรงพื้นฐานชนิดที่5ในธรรมชาติมีอยู่จริงเอาล่ะลองดูสิครับว่าฟังนี้ฟังคำรวบรวมกว้างก่อนนะครับว่าแล้วคุณจะใส่อะไรตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้มันเหมือนกับถ้าเรามาดูก็เหมือนกับคำว่าพูดว่าไงเวลาเราอ่านหนังสือเนาะมันจะเป็นลักษณะคำนำพวกนี้นะครับหรือความคิดรวบยอดมันอยู่ตรงข้างแรกนักเรียนนักศึกษาฟิสิกส์ทุกคนคงท่องจำกันได้ขึ้นใจว่าอันตรกิริยาคำว่าอันตรกิริยามันแปลว่าไงครับของสองสิ่งมันมากระทบกันแล้วก็ตีไปอันตรกิริยามันแตกนะของสองสิ่งเหมือนกับถ้ามีกำแพงตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีแก้วในส่วนถ้วยแก้วก็แล้วกันขว้างเปรี้ยงเข้าไปมันก็กระแทกแตกเปรี้ยงพอแตกเปรี้ยงนะถือว่าอันตรกิริยาเหมือนกับคลองมีสองฝั่งโอเคไหมเซซะว่าผมกำลังพายเรืออยู่ในคลองอยู่กลางคลองเลยล่ะครับแล้วสองคนสองข้างเนี่ยขว้างก้อนหินใส่กันมันมาแตกเปรี้ยงตรงที่หัวลุงออกพอดีนะสภาพสภาวะที่มันตีกันสองข้างนี่แตกเปรี้ยงนั่นคืออันตรกิริยาโอเคไหมครับในเรื่องของแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นตรงนั้นนะเรียกว่าอันตรกิริยาความหมายก็คือตรงนี้เองนะครับนะวัวกระทิงสองตัววิ่งชนกันเปรี้ยงหัวแตกทั้งคู่ราพนาศูนย์ทั้งคู่นั่นคืออันตรกิริยาใครที่ดูหนังแมทริกเหมือนกันแมทริกของสิ่งมาเจอปุ๊บละลายหายไปเลยโอเคไหมแมทริกจะเป็นอย่างนั้นคนที่ดูหนังแมทริกนะหนังอื่นผมก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่แมทริกโอเคมันจะเข้าใจเลยส่วนตัวผมเนี่ยเวลาดูหนังพวกนี้นะครับดูง่ายหายตัวนะครับอันตรกิริยาแปลว่าหายตัวนิวทริโน่ก็ว่าได้แปลว่าหายตัวหรือเมตาฟิสิกส์ก็ว่าได้นะมันเป็นอภิปรัชญาเมตาฟิสิกส์ก็คืออภิปรัชญาส่วนลุงงอบอกว่าอภิมหาปรัชญาคือมันยิ่งใหญ่กว่าอภิมหาปรัชญาไปนู่นเลยลุงงอจะไปไกลกว่านะครับฟังต่อครับนักเรียนนักศึกษาทางวิชาฟิสิกส์ทุกคนคงต้องจำกันได้ขึ้นใจว่าอันตรกิริยาหรือแรงพื้นฐานในธรรมชาติแรงธรรมชาติกันแล้วกันอย่าไปเอาภาษาอังกฤษไปใส่เลยมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงคือแรงดูดกับแรงผลักนะครับนะแวกแอมกับเพรสเชอร์นั่นนะครับอย่าคิดมากดูดกับผลักแรงโน้มถ่วงที่เขาพูดกันจริงๆมันใช้คำว่าแรงดูดผลักจะมองเห็นชัดกว่าโอเคนะหนังโลกใบนี้ที่หมุนรอบตัวเองมันก็มีแรงดูดกับแรงผลักนะดูดเท่ากับผลัก V เท่ากับ pressure มันยังรักษาความเป็นโลกใบนี้ให้อยู่คงที่ได้นั่นเองหรือในหนึ่งจะเรียกว่า radiate
นะไอแรงหรือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะมันเรเดทตัวมันเองจึงทำให้รักษาโรคใบนี้ให้อยู่คงที่ได้เหมือนกับร่างกายเราเหมือนกันนะครับร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่มันมาจากหัวใจเต้นตุบตับตุบตับมันเรเดทพลังงานที่แล้วก็รักษาบอดี้เราได้นะครับนี่ก็คือคำว่าเรเดทพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ก็คือแรงโน้มถ่วงก็ไม่ผิดนะแต่ผมจะพยายามที่จะหนีคำว่าแรงโน้มถ่วงของเขาเป็นภาษาเก่าเอาโยงเข้ามาเป็นภาษาใหม่ก็คือเรดิเอทที่ว่าเนี่ยโอเคนะนี่คือภาษาลุงออกมันคลิกก้องหน่อยนะครับนะเอาเป็นว่าได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมเขาทิ้งคำว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทิ้งเอาไว้มันต้องระบุที่ถูกต้องแรงแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์อย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ไม่กล้าระบุเข้าใจไหมครับเพราะคนที่ค้นพบไอ้เรื่องแรงไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นคือแม็กเวลนะครับแม็กเวลเป็นคนเยอรมันนะครับแม็กเวลส่วนควอนตัมเนี่ยแม็กพลังผมนะนักฟิสิกส์ถ้าอยู่ในหัวใจผมมีอยู่4คนนะครับมีนิวตันมีรัตเทอร์ฟอร์ดมีแม็กเวลแล้วก็มีแม็กพลังแค่นี้เองครับอยู่ในใจผมมีอยู่แค่นี้เองนอกนั้นกับทฤษฎีต่างๆก็แล้วแต่ไปแต่อยู่ในใจอยู่ตรงนี้เองผมจะเข้าใจพวกนี้ก็เลยเที่ยวการมันก็มันมัวจะเข้มข้นพอสมควรเหมือนกันแหละครับนะเอาล่ะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าลูกงอแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตถ้าลูกงอนะครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตเห็นไหมส่วนแรงโน้มถ่วงนั้นผมใช้คำว่าเป็นดูดกับผลักนะครับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแรงดูดอยู่ชัดเจนแรงนิวเคลียร์อย่างไรก็คือแรงผลักนั่นเองไปก็คือดูดผลักรวมความแล้วคือเรื่องของดูดผลักโอเคไหมแน่นอนเขารวมไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะไม่รู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตไอ้ลุงออกจะมารู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมันเหนือชั้นตรงนี้ผมใช้คำว่าเหนือชั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดไปต่อตัวต่อนะครับเอาล่ะไปทีมนักฟิสิกส์จากสถาบันเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ซึ่งอยู่ในสังกัดของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฮังการีโอ้กลุ่มฮังการีนะนี่ไม่ธรรมดานะพอมาถึงฮังการีปุ๊บก็ถอยหลังไปหาสงครามโลกครั้งที่ได้ครั้งที่สองว่าฮังการีสองกันหนึ่งเอาอย่าไปไกลก็เป็นคนที่ก็มีสมองที่ค่อนข้างจะอันนี้ปล่อยไปเดี๋ยวจะถอยหลังไปมันจะไปเรื่องอื่นนักวิชาจากแห่งฮังการีอะไรกันนะบอกเผยแพร่รายงานวิจัยล่าสุดในคลังเอกสารวิชาการออนไลน์อ๋อเขามีออนไลน์ของเขาด้วยเนาะโอเคโดยระบุว่าได้พบหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของแรงพื้นฐานในธรรมชาติชนิดที่5เป็นครั้งที่2แล้วนับแต่ทีมของเขาเองได้ค้นพบหลักฐานชิ้นแรกเมื่อปี16อันนี้มัน19เนาะเขาเจอครั้งแรกปี16ตอนนี้มันปี19นะทีมผู้วิจัยเฝ้าสังเกตการอะตอมฮีเลียมที่อยู่ในสถานะการกระตุ้นอย่าลืมนะฮะว่าลุงออกกับคณะไททันแมนเขาพยายามให้พางับอากาศคือกระตุ้นนั่นเองครับงับอากาศนั่นคือกระตุ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเปล่งแสงออกมาขณะที่กำลังสลายตัวมาแล้วแสงนะครับแสงมาแล้วนะของสองสิ่งตีกันเกิดแสงขึ้นมานะครับโอเคนะ
กิดแสงออกมาขณะที่กำลังสลายตัวก็คือเกิดดับนั่นแหละครับเกิดแสงแต่นั้นก็สลายตัวมันก็ดับลงสิ่งที่มันกระแทกกันมันก็หายไปเกิดแสงตัวที่ขึ้นมาใช้ได้เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับทำให้พบว่าอนุภาคที่แตกตัวออกมานั้นแยกตัวโดยทำมุมองศาที่ไม่เคยพบมาก่อนคือ115องศานี่ก็คือทางวิชาการไม่ไปนะครับนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการเรื่องแรงพื้นฐานเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันแรงพื้นฐาน4อย่างไม่สามารถอธิบายได้เลยอ๋อก็เลยต่อที่5เลยจบไปเลยก็เหมือนกับลุงงอเลยใช้พลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวทีนี้ครับเห็นไหมมันก็ไปเขาไปไม่ได้แต่เราไปได้อะพอเราไปเจอพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับลุงงอเจอพลังงานบริสุทธิ์มันก็ไปเรื่อยๆครับเหลืออะไรล่ะก็สบาย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 ไปเรื่อยแหละนะครับเอานะไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อนะไปต่อไปต่อเอาล่ะวิศวกรนาซาเผยแนวคิดเครื่องยนต์สูบเครื่องยนต์รูปเกลียวการขับเคลื่อนได้เกือบเท่าความเร็วแสงอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่งานอื่นของเขาไปไม่เกี่ยวกันนะครับนักฟิสิกส์บอกว่าวิธีมองหารูหนอนข้ามจักรวาลในธรรมชาติอ๋ออันนี้เขาอันนี้หมายเฉยแล้วครับพบความดันในโปรตอนสูงกว่าแจกลางดาวนิวตรอน10เท่าน่าสนใจแล้วเนี่ยพบความดันในโปรตอนสูงกว่าแจกลางของดาวนิวตรอน10เท่าโอ้โหดาวนิวตรอนเป็นยังไงทีเนี่ยดาวนิวตรอนเนี่ยอธิบายดาวนิวตรอนนิดนึงก่อนครับดาวนิวตรอนเนี่ยก็คือดาวฤกษ์มันใช้พลังงานจนหมดคำว่าดาวฤกษ์ก็เหมือนกับดวงอาทิตย์นี่แหละครับดวงอาทิตย์ของเราทุกวันทุกวันที่มันขึ้นมาเนี่ยครับดวงอาทิตย์ตรงเนี้ยพลังงานจะใช้ไปพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่จะมีการเกิดดับตรงนั้นเองนะครับพอเวลามันใช้ไปจนกระทั่งมันหมดพลังงานขณะนั้นก็มันก็ควบแน่นทีเนี้ยหมดพลังงานไปมันเหมือนตกตะกรันอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมพลังงานหมดไปพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับก็เผาผลาญพลังงานบริสุทธิ์เผาผลาญพลังงานไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งหมดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันหมดไปมันก็เหลือแต่มันก็เลยควบแน่นก็เลยเรียกกันว่าดาวนิวตรอนโอเคไหมครับนั่นดาวนิวตรอนนะตรงนั้นคือดาวนิวตรอนนะครับมาถึงดาวนิวตรอนก่อนนะครับพบความดันในโปรตอนสูงกว่าใจกลางดาวนิวตรอนไอ้เจ้าความดันโปรตอนโอ้โหน่าสนใจความดันโปรตอนมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนไอ้เจ้าโปรตอนเนี่ยมันจะมีความดันความดันเนี่ยคำว่าความดันมันคืออะไรยังไงผมก็บอกว่าเป็นแรงดูดครับตรงนี้เขาว่าเป็นความดันผมบอกว่าเป็นแรงดูดแปลว่าไอ้เจ้าโปรตอนมันดูดตัวมันเองเนี่ยดูดตัวเองมันดูดหนักแน่นรุนแรงเทียบกับดาวนิวตรอนถึง10เท่าเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสนใจตรงนี้ถ้าสนใจนะครับเป็นภาษาใหม่ของเขานะครับส่วนทางลุงออกก็เชื่อมโยงลองดูสิเพราะว่าลุงออกใช้ศาสตร์อยู่4ศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์จิตศาสตร์แล้วก็ธรรมชาตินะของเขากับวิทยาก็มาเล่าสู่กันฟังตอนเวลานี้นะครับเนื่องจากยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการทดลองสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงต้องมาจากแรงกระทำที่วิทยาการฟิสิกส์ยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแปลว่าฟิสิกส์ไปไม่ถึงโอ้โหก็มีภาพให้เห็นนะครับภาพให้เห็นนี้นะมันเหมือนกับก็แปลว่าไอ้ตรงนี้เขาพูดถึงโปรตอนอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้โปรตอนเนี่ยพอเวลาเห็นภาพคุณมาแล้วสังเกตไหมครับมันเป็นแสงออกมาจากภายในก็แปลว่ามันกระแทกกันเอาเป็นว่าโปรตอนมีแรงดูดที่บอกว่าเป็นมากกว่า10เท่าของดาวนิวตรอนนะครับพอเวลามันดูดกันไปไม่รู้ว่ามันดูดอ่ะดูดมันก็กระแทกอ่ะเนาะกระแทกหรือกระตุ้นกันไปกระแทกปุ๊บเกิดแสงออกมาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับภาพจาก
ฝีมือศิลปินแสดงให้เห็นแนวคิดที่เชื่อว่ามีเส้นใยของสารมืดตอนนี้มาถึงสารมืดนะเรียกว่าเส้นผมนะก็มันแสงมันก็ออกไปไอ้เจ้าแสงเนี่ยเดินทางตรงแน่นอนนะครับส่วนไอน์สไตน์บอกแสงเดินทางโค้งเรื่องเข้าไม่ใช่เรื่องเรานะครับโอเคเนี่ยมันออกมาเป็นมันเป็นขนเม่นกันแล้วกันนะเออรู้จักตัวเม่นไหมเม่นมันจะมีขนมันแหลมๆนะสะบัดทีเนี่ยออกไปทันทีนะไอ้ตัวเม่นตัวเม่นตัวเม่นเคยเห็นไหมครับลักษณะอย่างนั้นทีมผู้วิจัยนิยามแรงพื้นฐานชนิดใหม่นี้ว่ามีลักษณะเป็นแรงหนีโปรตอนอะไรใช่ไหมใช่แอคชั่นอย่างถ้าเกิดแอคชั่นเดียวกันใช่ไหมพอดูดแล้วมันก็จะผลักทันทีนั่นเองใช่ไหมพอมีดูดก็จะมีผลักทันทีพอเวลาดูดปุ๊บเหมือนกับของสองสิ่งมากระแทกกันปุ๊บมันเกิดอันตรกิริยาโอเคไหมดูดปุ๊บจะผลักทันทีนะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งนี้เลยครับเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าแรงหนีโปรตอนมันก็แรงหนีจุดศูนย์กลางนั่นเดียวกันใช่ไหมโลกใบนี้ที่มันจะหมุนรอบตัวเองได้เพราะมันมีแรงจุดศูนย์กลางมันแรงหนีแรงจุดศูนย์กลางออกมาขอบรอบโลกแต่มันก็เลยเข้าหากันมันจึงรักษาความเป็นโลกไว้ได้ส่วนตัวคำว่าโปรตอนเนี่ยแน่นอนผมก็เชื่อมากเลยเกินนะฮะพอเวลามันกระแทกเปรี้ยงมันก็แรงมันจะออกจากศูนย์กลางของโปรตอนมันก็ออกมาแรงหนีโปรตอนใช้ได้ต้องบอกว่าแรงหนีศูนย์กลางของโปรตอนแรงหนีศูนย์กลางแรงหนีศูนย์กลางนี่วิธีคิดง่ายๆจะตายไปเรามีเชือกผูกก้อนหินเอาไว้แล้วก็แกว่งไปเนี่ยเราแกว่งไอแรงที่มันหน่วงไปเนี่ยจากมือเราเนี่ยมันหนีศูนย์กลางแรงมันอยากไปลองทำสิครับแรงหนีศูนย์กลางอย่างรถเหมือนกันเวลาเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเขาเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางแรงหนีจากจุดศูนย์กลางโอเคไหมครับมันถึงจะใช้ได้แรงหนีจากจุดศูนย์กลางมันก็แอคชั่นถ้าเกิดแอคชั่นมันก็จบตรงนั้นเนี่ยแบบนะถ้าเกิดอันตรกิริยาถ้าเป็นของแข็งก็บอกว่าเกิดอันตรกิริยาเท่านั้นเองครับถ้าเป็นของพลังงานก็บอกว่าแรงหนีสูงก็ได้ครับแต่ลุงงอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันจะแผ่ออกมาข้างนอกเออโอเคไหมครับเอาละไปต่อพอมีพฤติกรรมเหมือนกับหวาดกลัวและแรงหนีห่างจากอนุภาคโปรตอนอยู่เสมอโดยให้ชื่อแรงนี้ว่าเป็นการชั่วคราวนะ X17 นะครับก็มันก็ได้แหละครับไม่ได้สบายสบายอยู่แล้วนะพฤติกรรมเหมือนหวาดกลัวมันเร็วอ่ะ มันเร็วอ่ะปุ๊บปั๊บเลยใครจะไปนับมันทันเลยครับแค่นะพวกนี้มันจะเร็วมากเร็วโอ้ยเร็วเกินกว่าความเร็วของแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยนะใช่ไหมครับจะเร็วกว่าเยอะมากปรากฏการณ์ที่คล้ายกันนี้เคยถูกค้นพบมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์ทีมเดียวกันโอ้ทีมฮังการีนะเมื่อกี้เนี่ยนะฮังการีนะซึ่งในครั้งนั้นพวกเขาพบการสลายตัวของไอโซโทปเนี่ยมาถึงไอโซโทปแล้วก็คือการต่อเนื่องเนี่ยครับไอโซโทปลักษณะประหลาดโดยอิเล็กตรอนและโพซิตอนเนี่ยมาละโพซิตอนก็คือเนี่ยมาโพซิตอนได้ครับได้โพซิตอนนะมันต้องมีคำหนึ่งไม่ใช่เรื่องโพซิตอนเนี่ยนะโฟตอนแล้วโฟซิตอนโพซิตรอนอ้อยหรอกเสียงยากโพซิตรอนแต่ออกมาก็คือหายตัวนั่นเองครับนะหายตัวนั่นเองครับออกมาหายแป๊บเดียวแหละครับทันทีอันใดแยกตัวโดยทำมุม140องศาอ๋ออันเรื่องเข้าไม่ใช่ตรงเราละพวก20องศารายงานวิจัยล่าสุดนี้กำลังรอรับการตรวจสอบเพื่อพิจารณานำลงตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review Letter เอาว่าจะไม่เอ่ยภาษาอังกฤษเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ซึ่งหากได้รับการยืนยันความถูกต้องและมีการทดลองเพื่อให้ได้หลักฐานสนับสนุนอีกเป็นครั้งที่3แปลว่า2ครั้งต่อกันโอเคแล้วนะแนวคิดเรื่องแรงพื้นฐานที่5นี้ในธรรมชาติก็จะมีความหนักแน่นเพียงพอต่อการยอมรับในวงการในวงวิชาการและยังอาจจะมีโอกาสเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์อนาคตด้วยจ้าเอ๊ะลุงออกไปก่อนไม่ดีเลยเอ๊ะ
แค่รวมเรียนหนังสือเป็นหนึ่งเดียวกันก็ได้แล้วรางวัลโนเบลเลยเห็นไหมครับจริงๆจะบอกให้ทราบว่าแต่มันอยู่ทางด้านความสามารถตัวนี้ลุงหอมมันแน่ตรงความสามารถได้ไหมสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยแล้วก็รักษาโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปมันแน่ตรงนั้นได้ไหมของเขาก็ได้ไปได้โอเคราคาคุยเอาไปเสริมสิ่งเอาไปของเรามันทำงานได้เองนะครับเราทำกับมนุษย์ด้วยเราทำกับโลกด้วยเงี้ยโอเคนะของเขาก็เชี่ยวชาญอยู่ในที่นั่นนะอยู่ที่ห้องแลบนั่นนะครับปล่อยเขาเก่งในที่ห้องแลบไปเราในเรื่องของเนเจอร์แล้วก็มาในรูปของเนเจอร์ธรรมชาติไปแปลว่ามันคนละเวเนาะเวของเขาเขาไม่สามารถอธิบายเวเราได้กันแล้วกันเพราะว่าเวเราคือเรื่องของจิตศาสตร์เวเขาก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่นั้นก็ไปตามนั้นโอเคเข้ากันได้นะที่ว่าเนี่ยเข้ากันได้ครับเข้ากันได้เข้ากันได้นะศาสตราจารย์จุลทานผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์เออร์วายนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้ร่วมทีมวิจัยที่ว่านี้ให้ความเห็นว่าการค้นพบแรงพื้นฐานชนิดที่5อาจนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องสสารมืดไปแล้วสารมืดพลังงานมืดและกันหน้าดาร์กแมทเทอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าดาร์กแมทเทอร์คือพลังงานมืดนะครับแต่เขายังพูดว่าสสารอยู่นะสสารก็คือแมทเทอร์ดาร์กแมทเทอร์โอเคสสารมืดโอเคใช้ได้แต่ถ้าคำว่า dark energy แล้วก็พลังงานมืดพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับ dark energy ครับแต่เขาใช้คำว่า dark matter ป่ะเดี๋ยวผมดูโพยผมเหมือนกันเขียนไว้เหมือนกันนะผมว่าผมเขียนไว้แล้ว dark matter นี่ไง dark matter คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ชายของเขาเรียกว่าสสารมืดคำว่า dark matter เนี่ยของเขาเรียกว่าสสารมืดลุงหอกบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันต่างกันตรงนี้บอกแล้วเจอกันแล้วจ้าลุงหอกกับเขาเนี่ยเจอกันแล้วจ้าดีไหมซึ่งอาจจะเป็นตัวการที่ออกแรงยืดโยงเอกภพทั้งหมดถามว่าอะไรเป็นตัวยืดโยงเอกภพหมดตอบเลยนะครับพลังงานบริสุทธิ์ครับก็คือตัวที่ดาร์กเอนเนอร์จีที่เขาว่าดาร์กเอนเนอร์จีลุงหอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ลุงเขาบอกว่าค่าคงที่นะครับตัวนี้ที่บอกมีเรียวแรงมากมายมหาศาลนะครับนั่นแหละโอเคไหมก็ย้อนแย้งไปมาอย่างเงี้ยไม่เป็นปัญหาครับคนใจกว้างมันจะแชร์กันได้พวกนี้นะครับคนใจแคบก็จะแชร์กันไม่ได้นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นตัวการที่ออกแรงยึดโยงทั้งเอกภพเอาไว้ด้วยกันทั้งจะนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีสนามรวมสนามรวมก็คือเรื่องไง unified field theory นี่ครับก็คือรวมทั้งสี่รวมแรงทั้งสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นการรวมแรงทั้งสี่ลุงหอกได้รวมได้มาตั้งนานแล้วก็จะนะครับก็จะมาหาลุงหอกจะนำไปสู่ทฤษฎีสนามรวมสนามทั้งสี่ก็คือรวมแรงทั้งสี่นั่นเองครับลุงหอกพูดมามากมานานนะเรื่องนี้เห็นไหมก็จะมาหาตรงนี้เข้ามาไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ศาสตร์อันนี้มันจิตศาสตร์ด้านนี้มันต้องจิตศาสตร์ถึงจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรดีแล้วครับที่ฟังเข้าไปดีข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าเวลาผมจะนำเสนอทางด้านตรงๆเลยครับทางด้านกลุ่มในวันโนเวลเนี่ยครับก็อ้างพวกเขาเนี่ยครับอ้างไปอ้างมาไปแล้วอธิบายส่วนเขามาใส่ส่วนเราบายส่วนเราส่วนโอ้ยผมจะอธิบายหลายอย่างเมื่อกี้พูดถึงดาวนิวตรอนซ้ำไปไหมครับในการที่จะไม่ใช่หักล้างนะฮะมันจะยึดโยงมันถึงจุดหนึ่งเขาจะมาไม่ถึงเราไอ้ตรงที่มันชิงธงก็คือตรงที่เราก้าวก็เดินหน้าเป็น1ก้าวของเขานั่นแหละครับและความสามารถในมือเราตรงนี้นะฮะที่มันชิงธงตรงนี้บอกให้ทราบไว้นะครับชิงธง ซึ่งจะเป็นหลักการหนึ่งเดียวที่สามารถให้คำอธิบายต่อแรงทั้งหมดในธรรมชาติได้ครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะตรงนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างผมก็รวมทั้งสีมาใช้ก็เอามาใช้ได้ในไงก็สิ่งนี้มันนำมาใช้ได้นั่นเองครับก็นำสิ่งนี้เอามาใช้ได้สบายนะครับโอเคนะนี่คือลุงหล่อนะครับเอามาใช้ได้สองฝ่ามือนี่นะรักษามนุษย์ได้แหละแล้วก็รักษาโลกใบนี้ด้วยเมื่อกี้ยังพูดกับว่ารักษาโลกใบนี้ด้วยนะครับก็ดีครับก็รีบเสนอไปเหมือนกันนะเพราะว่าก็เสนอไปแล้วก็ท้าไปเลยว่าจะขอคันอาสารักษาโลกใบนี้
มันมีคำหนึ่งนะฮะรู้ว่าไอสตาร์จะเป็นคนพูดเอาไว้นะครับฟังให้ดีนะใครก็ตามที่สามารถรวมแรงทั้ง4เข้าหากันได้1จะรู้การเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพนี้ในจักรวาลนี้ก็ Before Big Bang นั่นไงนั่นแหละ Big Bang Before Big Bang นั่นแหละก็ภาษาลุงออกอยู่วันยังค่ำแหละ Before Big Bang ความภาษาเขาก็มีเหมือนกันนะ Before Big Bang ภาษาเขาก็มีเหมือนกันแต่เขาอธิบายเรื่องนี้ไม่รู้แต่ผมอธิบายเรื่องผมได้ก็แล้วกันโอเคนะ Before Big Bang นะครับก่อนการก่อนเกิดเวลานั่นนะครับ Before เวลามันจะเกิดเฉพาะ Big Bang นะครับตัวนั้นเป็นวินาทีที่โอ้โหอันนี้ก็มาจากแรงโน้มถ่วงเหมือนกันอธิบายแรงโน้มถ่วงได้สบายๆตรงนั้นนะมันเหมือนกับได้ฮะอธิบายได้จริงๆด้วยเรื่องนี้นะครับเอาลูกผมอธิบายลูกเดียวก็พอแล้วจริงเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจว่าและไม่แน่ใจว่าหากมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปเรื่อยเราก็อาจจะพบแรงพื้นฐานในธรรมชาติชนิดใหม่ๆอีกเป็นแรงที่6 7 8ต่อไปเรื่อยก็ได้ก็โอเคแล้วครับจบก็ได้ใช่มันก็ไปอินฟินิตี้ผมบอกมันหมดแล้วล่ะครับมันหมดแค่นี้เพราะยุคสมัยนี้ต่อไปก็พระศาสดารอพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาแค่นั้นเองนะครับมาเหยียบแผ่นดินโลกใบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมสิเตรียมพร้อมให้พระศาสดาพระองค์ใหม่นั้นเข้ามาอะไรนะมาต่อสิมนุษย์เราก็จะทำได้แค่นี้ต่อไปก็รอพระศาสดาพระองค์นั้นก็แค่นั้นเองดีไหมพี่แต่ในระหว่างนี้ก็สามสหายก็ทำหน้าที่เองคนไหนที่ดีมนุษย์คนไหนดีก็อยู่ได้สามสหายก็ดูแลคนไหนที่มนุษย์ตัวไหนไม่ดีสามสหายก็จัดการก็แค่นั้นเองนั่นคือเรื่องของสามสหายลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกเล่าให้ฟังแค่นี้พอไหมพี่พอเนาะถ้าพอก็เอวังก็บิดกับตรงนี้แล้วนะโอเคนะเอวังนะ thank you very much ครับจบข่าวครับผม